คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องว้าว that's fantastic wonderful Wednesday Thursday Friday what the WTFสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ WTF นะครับวันนี้อยู่กับนายบอสน้ำหวานเช่นเคยจ้าสวัสดีค่ะต้องบอกว่า WTF ของเรา EP นี้เนี่ยเรื่องราวมาจากคนอื่นไม่ใช่เราสองคนก็เพราะนั้นจริงเนาะถ้าเกิดใครอยากให้เราคุยเรื่องอะไรสงสัยอะไรก็ไปทิ้งคำถามไว้ได้ในคู่หู .fm ใช่ค่ะครับหรือว่าตอนนี้นะคะง่ายๆก็คือคู่หูพอดแคสต์ของเราเนี่ย มี Facebook Fanpage แล้วใช่สามารถไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทิ้งข้อความไว้ได้นะคะอย่างของเราเนี่ย WTF มันก็จะมีการแชร์ขึ้นไปทุกสัปดาห์ทุกวันพุธถูกไหมครับผมก็ไปทิ้งท้ายไว้ว่าเนี่ย EP ต่อไปอยากให้เราสองคนคุยเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าเราก็จะเอามาเป็นไอเดียบางอันเราอาจจะไม่ได้เอามาคุยเยอะใช่ก็ขึ้นอยู่กับว่าหัวข้อนั้นสามารถมาขยายได้แค่ไหนใช่หรืออาจจะแบบคุยรวมๆบ้างก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคำถามเล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะมีสัก EP ที่เรารวมคำถามพวกนั้นแล้วก็มาตอบกันแต่อาจจะจัดกลุ่มหน่อยก็คือไอ้คำถามที่เป็นเชิงเดียวกันประเด็นเดียวกันประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่องราววันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งที่ผมอาจต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงแต่ว่าก็ใช้คำว่าเจ็บกับมันมาเยอะก็แค่มีหลายอันแค่นั้นเองเรากำลังพูดถึงหูฟังนะครับเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังบางคนฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ถ้าอยู่กับแฟนอะไรอย่างงี้เนาะรีบปิดก่อนเลย เดี๋ยวรู้หมดเลยว่าไม่สิไม่เรามีหลายอันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราไม่ได้มาพูดถึงว่าเราไม่ได้มาป้ายยาไม่เดี๋ยวให้คุณซื้อกี่อันไม่ใช่ไม่เกี่ยวให้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้การซื้อเพราะปัจจุบันเหล่านั้นเพราะปัจจุบันนะคะหูฟังที่พูดถึงเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยตั้งแต่อันละไม่ถึง100กว่าบาทไปจนถึง1,000ปลายหมื่นต้นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแล้วก็หูฟังไร้สายแล้วก็มีหลายชนิดด้วยหูฟังไร้สายก็มีหลายแบบหูฟังมีสายก็มีหลายแบบมีแบบถอดสายได้มีหลายขั้วด้วยขั้วบลูทูธพินขั้ว MMTX ขั้ว A2DP อะไรก็ว่ากันไปเถอะแล้วตัวสายเองก็มีหลายแบบด้วยนะใช่นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือต้องบอกว่าที่อยากคุยคือที่เขามาถามผมมาตอบคำถามนี้เขาไปแล้วแต่ว่าพอเอ้ยพอมานั่งนึกเออจริงเอามาคุยใน WTF ก็ดีเพราะว่าเวลาเราพูดถึงอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์แกดเจ็ตหรืออุปกรณ์ไอทีเนี่ยหลายๆอย่างเราสามารถรู้ประสิทธิภาพของมันได้จากสเปคถูกไหมเช่น CPU คุณก็ดูดิกี่คอความเร็วเท่าไหร่ได้การ์ดจอคุณดูจำนวนของตัวสตรีมโปรเซสเซอร์จำนวนคอยูนิตว่ามีเท่าไหร่มันก็ตอบโจทย์ได้คุณดูอย่างตัวมูทูจะซื้อฮาร์ดดิสซื้อโซลิดสเตทดิสคุณก็ดูความเร็วเขียนอ่านดูอินเทอร์เฟซมันก็พอจะอนุมานได้ว่าอ๋อตัวนี้เร็วกว่าตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เนาะใช่ป่ะแต่มันก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างที่สเปคใช้คำว่าบอกประสิทธิภาพไม่ได้จริงๆสเปคก็บอกได้มันบอกในเชิงใช้คำว่าอะไรดีในเชิงพื้นฐานอะคืออย่างหูฟังเนี่ยถามว่าหูฟังมีสเปคไหมคำตอบคือไม่มีมันจะมีเรื่องของว่า response frequency ก็คือความถี่ตอบสนองได้เท่าไหร่จนถึงช่วง20เฮิร์ตจนถึง20,000เฮิร์ต14เฮิร์ตจนถึง18,000เฮิร์ตอะไรก็แล้วแต่อัตราขยายแล้วก็มี impedance เท่าไหร่อะไรเงี้ยว่ากี่โอห์มจริงจำนวนโอห์มเยอะก็ต้องใช้กำลังขับเยอะหูฟังปกติถ้าใช้กับมือถือก็อยู่ช่วงประมาณไม่เกิน32โอห์มนะจะเป็น16โอห์ม18โอห์ม24โอห์ม32โอห์มแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่แนะนำให้เกิน32โอห์มแต่ว่าบางตัวก็จะมีเรื่องของแรงขับที่สูงขึ้นแต่64โอห์มอาจจะได้แต่ถ้าไปเจอร้อยกว่าโอห์มก็ไม่ไหวแล้วไอ้อะไรอ่ะช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซใช่ไหมมีขนาด 3.5 มิล 2.5 มิลเป็น USB-C ไม่ต้องมีช่องทางการเชื่อมต่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ True Wireless เหรอก็ใช่ครับเป็นไร้สายไร้สายคือไร้สายแล้วกันไร้สายมันมีอีกเยอะเวลาเรียกรวมเราเรียกไร้สายจะเป็นไร้สายประเภทแบบ 2.4 จะเป็นบลูทูธจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไร้สายคือไร้สายแค่ฟังแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วค่ะเอาจริงคือมันค่อยๆไปครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือสเปคของหูฟังอยากจะเริ่มทีละสั้นๆก่อนสเปคหูฟังเนี่ยต้องบอกว่าโอเคอย่างที่น้ำหวานบอกมันมีสเปคบอกแหละใช่ครับแต่ว่าถามว่าสเปคมันบอกเสียงไหมไม่คือสเปคบอกความสามารถของหูฟังละกันใช่แต่มันไม่ได้บอกเสียงใช่ว่าลักษณะมันแค่บอกว่าอย่างเรื่องของตามชื่อเลยครับ frequency response frequency อ่ะกี่เฮิรตซ์ถึงกี่เฮิรตซ์เนี่ยมันแค่บอกว่าหูฟังตัวนั้นสามารถตอบสนองเสียง
ได้ที่ความถี่เท่าไหร่ช่วงความถี่เท่าไหร่ถึงเท่าแต่ไม่ได้บอกว่าเสียงดีหรือไม่ดีใช่ค่ะนึกออกใช่ไหมการตอบสนองได้กับการทำได้ดีคนละเรื่องนะฮะคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกันมันเหมือนกับคิดง่ายๆเหมือนถ้าเป็นชีวิตประจำวันคือแบบคุณจบปริญญาตรีป่ะคุณจบตรีนี่คนนู้นก็จบตรีคนนี้ก็จบตรีคนนี้ก็จบตรีถามว่าจบตรีทุกคนเหมือนกันไหมถ้าเกิดเราบอกว่าอันนั้นคือสเปคทุกคนจบปริญญาตรีนั่นหมายความว่าทุกคนที่จบตรีต้องมีความสามารถเท่ากันแต่ในความจริงไม่ใช่ใช่ถูกไหมต่อให้คุณเรียนคณะเดียวกันจบมหาลัยเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าสองคนที่จะมีที่จบปริญญาตรีคือมีสเปคเท่ากันจะทำทุกอย่างได้เหมือนกันได้ดีแล้วเท่ากันถูกป่ะหูฟังเป็นแบบนั้นหูฟังเป็นหนึ่งอุปกรณ์ gadget IT ที่ต้องใช้คำว่าสเปคไม่ได้บอกคุณภาพเสียงแล้วหูฟังและลำโพงนะยิงมันคู่กันเลยหูฟังลำโพงเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่แนะนำให้ซื้อกันยากมากผมมักจะแนะนำคนใกล้ตัวเสมอหรือใครที่มาปรึกษาว่ารีวิวอ่านได้ฟังได้แต่อย่าเลือกซื้อเพราะการรีวิวตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังเพราะอะไรเพราะรสนิยมของการฟังเพลงของแต่ละคนมันต่างกันใช่ครับความชอบต่อเสียงที่ได้ยินเข้าหูมันก็ต่างกันไปด้วยอ่ะมันจะมีถ้าเราพูดถึงเรื่องของความชอบค่ะเรื่องของแนวดนตรีอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องแนวนามธรรมนิดๆแต่สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์กว่าคือเราเคยได้ยินมาว่าหูคนเราละกันโดยเฉลี่ยเนี่ยจะสามารถรับคลื่นเสียงได้อยู่ที่ประมาณช่วง20เฮิรตซ์จนถึง 20,000 เฮิรตซ์แม้ซึ่งแต่เกว่าหูฟังก็จะมาตั้งอยู่เลนส์นั้นแต่ถามว่าทุกคนที่สามารถรองรับความสามารถก็เรียกว่ากระดูกในหูเราอะโสตประสาทในการรับฟังของเราเนี่ยสามารถรับฟังที่20,000ขนาด20เฮิรตซ์จนถึง 20,000 เฮิรตซ์ทุกคนไหมคำตอบคือไม่ใช่โอ้โหการจะเลือกหูฟังสักอันนึงเราต้องคิดไปถึงกระดูกไม่อันนี้เราก็พูดถึงว่าในหลักธรรมชาติไม่มีหูทุกคนเพอร์เฟกต์เข้าใจปะใครหูเขาเรียกว่าที่เราจะมักล้อกันว่าหูทองคือหูที่สามารถจับผิดได้เยอะถือว่าซวยนั่นหมายความว่าคุณจะใช้หูฟังราคาถูกๆไม่ค่อยได้เพราะคุณจับผิดได้คุณแยกชิ้นดนตรีคุณแยกฟรีเควนซีได้เท่ากับคุณจับผิดมันได้เยอะยิ่งคุณจับผิดได้เยอะคุณก็ต้องเล่นตัวที่มันแพงขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดนึงที่คุณรู้สึกว่าโอเคคุณจับผิดมันไม่ได้แล้วคุณถึงจะโอเคกับอันนี้ใช่เพราะนั้นมันหมายความว่าคนที่ซื้อหูฟังถูกแล้วจะแบบไม่ดีเสมอไปบางทีที่เขาแยกไม่ออกไม่มันไม่ใช่เรื่องรสนิยมอย่างเดียวอ่ะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของเราด้วยเนี่ยเขาถูกใจแล้วมันไม่ใช่ถูกใจคือเขาอาจจะแยกไม่ออกเลยก็ได้จริงๆคือมันสมมติว่าหูฟัง2ตัวตัวนึงอาจจะแค่หลักประมาณ1,000เดียวอีกตัวนึงอาจจะแบบเฉียดหมื่นซึ่งเป็นหูฟังให้เสียงสไตล์เดียวกันผมจะก็สไตล์นะเขาไปฟังเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นมันต่างกันขนาดนั้นเลยเขาก็พอใจที่เขาจะซื้อแค่พันเดียวทั้งที่เขาจะมีเงินก็ได้แต่เขารู้สึกว่าถ้าเขาไปซื้อเขาแยกไม่ออกก็คือซื้อพันหนึ่งกับซื้อหมื่นหนึ่งเสียงที่เขาได้ยินเขารู้สึกว่ามันเหมือนกันในความรู้สึกเขาเพราะว่าอันนั้นคือเป็นความโชคดีเขาที่เขาแยกได้เท่านั้นไม่ได้บอกว่าเขาดีเขาชั่วเขาเลวหรืออะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนล้วนๆเพราะนั้นอย่างที่บอกครับใครที่บอกตัวเองไว้ว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเก่งฉันหูทองคำนี้มันจะมาคำว่าซวยเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องไปเล่นของแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณก็จะแยกเสียงของมันได้ขึ้นแบบจับผิดอ่ะถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าหูฟังที่ราคาสูงเนี่ยมันจะมีความละเอียดอ่อนของเสียงที่ออกมาได้มากขึ้นใช่ด้วยวัสดุที่ใช้ถ้ามันพูดถึงหูฟังเราจะแยกยังไงดีถ้าแยกเอาแบบหูฟังแบบมีสายก่อนแล้วกันนะหูฟังแบบมีสายทั่วไปเนี่ยเวลาเราถ้าเราถ้าปัจจุบันเราจะแยกส่วนใหญ่มันจะแยกจากวิธีการสวมใส่ค่ะมันจะมีหูฟังแบบที่เป็นเอียบัดเอียบัดก็คือตั้งแต่สมัยก่อนที่เราใช้กันอะที่เป็นเหมือนหูฟังตัวเล็กๆมีฟองน้ำใส่แล้วก็วางไว้ที่หูใช่แค่แนบหูเขาเรียกว่าเอียบัดนะครับแล้วก็ยุคนึงสมัยนึงก็เริ่มมาหูฟังที่เป็นอินเอียร์ก็คือยัดเข้าไปในหูใช่ค่ะแล้วก็จะมาหูฟังแบบที่เป็นครอบศีรษะซึ่งอันนี้จะเรียกได้หลายชื่อมากบางคนก็จะเรียกว่าเป็นออนเอียร์คือคือถ้าเรียกจากวิธีการสวมใส่เขาจะเรียกว่าออนเอียร์เพราะว่ามันอยู่บนหูมันอยู่บนใบหูแต่ทีเนี้ยออนเอียร์มันก็จะมีแยกไปอีกทีนี้มีเป็นโครสมีเป็นโอเพนมีเป็นครอสเขาเรียกว่าครอสเฮดครอสเฮดคือคาดไปข้างหลังอะไรเงี้ยมีเยอะมากไม่ต้องไปสนใจครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงหูฟังที่ใช้คำว่ายอดนิยมแล้วก็มาแรงที่สุดในช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาอินเอียร์หูฟังอินเอียร์ซึ่งอินเอียร์ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทอีกคืออินเอียร์ปกติเลย
กับ In-Ear Monitor ที่ย่อกันว่า IEM นะครับ In-Ear Monitor ก็คือหูฟังในรูปรักที่นักดนตรีชอบใช้ที่แบบใส่เข้าไปในหูแล้วก็เกี่ยวใบหูไว้รูปทรงจะเป็นรูปทรงไม่เกี่ยวเราว่ากันที่วิธีสวมใส่ลักษณะจะเกี่ยวใบหูใช่เราว่ากันที่วิธีสวมใส่รูปทรงเป็นเรื่องของดีไซน์ล้วนๆเป็นเรื่องของดีไซน์ไม่ใช่ชนิดเห็นแบบนักดนตรีที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเขาจะมีหูฟังที่แบบว่าหูฟังจะลักษณะเท่ารูหูอ่ะคุณบอสพวกนั้นก็คือจะเป็นรูก็เป็นอินเอียร์มอนิเตอร์แต่เขาเรียกว่าเป็นคอสตอมอินเอียร์มอนิเตอร์คอสตอมก็คือเฉพาะบุคคลเขาจะต้องไปยิงโมคือยิงขึ้นรูปใบหูเขาจะมีการยิงรูหูคล้ายดินน้ำมันเข้าไปแบบแล้วก็ตั้งโมมาคือตั้งเบ้าหลอมแล้วเขาก็จะทำแล้วก็จะใส่ไดเวอร์ไดเวอร์คือตัวกำเนิดเสียงตัวที่แบบพอให้เกิดการสั่นเนี่ยและเกิดเสียงได้เนี่ยจะเอาไดเวอร์แบบไหนกี่ตัวว่าไปนะครับไดรเวอร์หูฟังปกติเราจะเป็นหูฟังแบบที่เป็นไดนามิกไดนามิกก็คือจะครอบคลุมทุกย่านเสียงเนาะจะเป็นทั้ง อะไรอะเบสกลางแหลมมาครบแต่ว่าช่วงหลังก็จะเริ่มมียอดนิยมมากขึ้นหูฟังแบบที่เป็นเรียกว่าบาลานซ์อะเมเจอร์เรียกกันสั้นๆว่า BA นะครับบาลานซ์อะเมเจอร์เนี่ยก็คือจริงๆเป็นใช้คำอะไรตัวกำเนิดเสียงแล้วกันตัวไดรเวอร์เสียงแบบที่จุดกำเนิดมาจากตัวเครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางการได้ยินเพราะว่าเขาต้องตัวเล็กๆเขาจะเป็นตัวเล็กๆเลยนะครับแต่หลังๆก็จะมีการพัฒนามากขึ้นส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะตอบสนองเสียงกลางกับเสียงแหลมได้ดีโดยธรรมชาติเพราะว่าด้วยที่พื้นฐานของ BA เนี่ยของ Balance Amateur เนี่ยมันเกิดมาจากอย่างที่บอกเครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางหูเสียงทื่นใหญ่ที่เขาจะได้ยินจะเป็นเสียงคนพูดเสียงคนพูดคือเสียงกลางกับเสียงแหลมเขาก็เลยจะหูฟังตัวนี้ก็เหมือนกับว่าโดยธรรมชาติของ BA จะถูกจูนมาแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะปัจจุบันก็จะมีหูฟังประเภทแบบที่เป็นไฮบริดอีกไฮบริดคือมีการผนวกเอาระหว่างตัวไดรเวอร์ที่เป็นไดนามิกไดรเวอร์กับบาลานซ์อะเมเจอร์เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็บาลานซ์อะเมเจอร์ข้อดีคือมันสามารถใส่ไปได้มากกว่า1ตัวใน1หูเราจะเคยถ้าเกิดเป็นรุ่นสูงๆหรือว่าเรียนรุ่นไม่แพงก็มีปัจจุบันที่แบบ16ไดรเวอร์คือข้างละ8 16เลยเหรอข้างละ8อย่างเงี้ยหรือหูฟังพวกคัสตอมอย่างที่บอกก็จะมีแบบเลือกได้จะใส่ข้างละเท่าไหร่ข้างละ4ข้างละ6ข้างละ8ข้างละ12จำนวนที่เยอะขึ้นมันช่วยอะไรถามว่าอย่างที่บอกครับ BA เนี่ยคือหูฟังที่เป็นไดรเวอร์แบบที่เป็นบาลานซ์อะเมเจอร์เนี่ยมันสามารถที่จะมีความในการจูนเสียงให้มีเขาเรียกว่าขอบเขตฟรีเควนซีที่แคบได้นั่นหมายความว่า1ตัวอาจจะเฉพาะย่านความถี่ช่วงแคบเพื่อควอลิตี้ที่ดีขึ้นประมาณนั้นอันนั้นคือข้อดีแต่ว่าอย่างที่บอกไม่หน่วยเขาว่าทีนี้พอมันเป็นอย่างเงี้ยพอฟังอย่างนี้หลายคนอ้างี้ก็ต้องซื้อไดรเวอร์เยอะๆก็อีกครั้งที่ต้องบอกว่าจำนวนไดรเวอร์ไม่ได้บอกคุณภาพเสมอไปเพราะขึ้นอยู่กับว่า1คุณภาพตัวไดรเวอร์ต้องเข้าใจนะ BA มีหลายผู้ผลิตหลายวัสดุหลายเกรดมันมีก็ทั้งแบบไม่ได้ว่า16 BAหูฟังข้างละ8 BA จะดีกว่า1 BA หรือ2 BA เสมอไปถ้าคุณภาพไม่ดีนั่นคือ1คุณภาพของตัวไดรเวอร์เอง2การปรับจูนเสียงของผู้ผลิตหรือคนที่ทำซาวถ้าเขาจูนเสียงไม่ดีมันก็อาจจะแย่ได้คือข้อเสียของการที่มีหูฟังหลายไดรเวอร์มากๆเนี่ยอย่างที่บอกพอ1ไดรเวอร์พอสมมุติถ้ามี4ไดรเวอร์5ไดรเวอร์6ไดรเวอร์6ไดรเวอร์8ไดรเวอร์ในต่อข้างนะเท่ากับว่าตัว1 driver มันสามารถที่จะควบคุมเสียงในฟรีเควนซีที่แคบค่ะมันเหมือนเป็นการแยกชิ้นดนตรีหรือแยกฟรีเควนซีที่ถี่พอถี่เนี่ยถ้าคุณจูนไม่ดีมันจะเป็นการแยกเลยเพราะนั้นเวลาคุณฟังคุณจะมันจะเหมือนอยู่คนละเลเยอร์มันจะไม่เบลนกันเป็นเสียงสมูทเดียวกันอันนั้นคือข้อเสียความกลมกลืนของเสียงจะหายไปเสียงมันจะมีความกลมกลืนอยู่ด้วยเพราะนั้นก็คือทำยังไงให้แยกฟรีเควนซีได้ดีแล้วเสียงไม่ไปคนละทิศคนละทางอันนั้นก็เป็นความสามารถของตัวคนจูนไม่ชงฉางใช่ทีเนี้ยเรื่องของฟรีเควนซีจริงๆมันก็มีทางวิทยาศาสตร์นิดนึงก็คือเขาจะมีกราฟที่เป็นกราฟเรสปอนส์กราฟเสียงที่เขาไปดูได้ว่าหูฟังตัวนี้สามารถตอบสนองย่านเสียงตัวไหนได้เร็วช้าอย่างไรเพราะจะมีเรื่องของการเก็บเสียงการเสียงก้องกังวานค้างไว้ประมาณนี้คือกล้องออกมาเช่นกว้างของเสียงผมยกตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่าอันนี้อาจจะนิดนึงนะสมมุติว่าถ้าเกิดคุณฟังเพลงสมมุติคุณฟังเพลงร็อกคุณฟังเพลง1เพลงแล้วกันอ่ะมีเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมครบใน1เพลงบางครั้งคุณจะเคยฟังว่าเอ๊ะทำไมเสียงเบสมัน
มันมากวนเสียงร้องเพราะมันเก็บตัวช้าเก็บตัวช้าเก็บตัวช้าหมายว่าสมมติผมตีผมเบสดึงดึงแทนจริงๆมันอาจจะกินในดนตรีจริงอาจจะกินแค่ประมาณ3ห้องดนตรีแต่ว่าด้วยความที่เขาปรับจูนไม่ดีอาจจะกินเกินมาเป็น4ห้องมันก็จะมาทับกับช่วงของฟรีเควนซีของเสียงร้องหรือเสียงกลางก็ทำให้รู้สึกมันกวนกันได้เป็นเงี้ยเป็นต้นเขาเรียกว่าการเก็บแล้วถ้าใครไปอ่านพวกกรุ๊ปหูฟังหรือตามหูฟังจะเคยได้ยินคำว่าเก็บตัวไวอะไรประมาณนี้เก็บตัวไว้คือเก็บได้พอดีไหมอะไรประมาณก็คือไม่ทิ้งหางเสียงไปรบกวนเสียงอื่นที่จะขึ้นมาประมาณนั้นอ๋ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่ modify หูคนที่แอบปรับจูนหูฟังเขาพูดมาถึงตรงนี้สังเกตว่าพวกนี้สเปคบอกไม่ได้เลยยกเว้นคุณจะฟังแล้วถ้าคุณฟังแล้วหูคุณดีมากคุณจับผิดมันได้เยอะคุณก็ซวยไปคุณก็ต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆใช่ยกเว้นคุณจะยอมรับความหมายความว่าคุณจะคือเราไม่ได้บอกว่าเรากำลังหาหูที่เพอร์เฟกต์แต่เราหาหูที่ว่าเรายอมรับความผิดพลาดของหูฟังได้น้อยที่สุด อยู่นะครับอันนั้นคือหลักซื้อหูฟังปกติวันนั้นก็บอกนี่บอกว่าถ้าวันนี้ซื้อหูฟังหนึ่งหูสิ่งแรกที่คุณควรคำนึงก็คือวิธีสวมใส่ค่ะวิธีสวมใส่จะเป็นตัวกำหนดเลยว่าคุณจะซื้อหูฟังแบบไหนซื้อสิ่งที่ชอบอย่างเดียวไม่ได้เพราะต้องซื้อสิ่งที่ใช่ด้วยคำว่าใช่คือบางคนเนี่ยอยากได้อินเอียร์มากอยากเล่นไดเวอร์แบบที่เป็นบาลานซ์เมเจอร์อยากแบบคล้องหูเหมือนคนอื่นเขาดูแพ้ถามก่อนว่าแต่ละประเภทเนี่ย on ear in ear earbud เนี่ยไอตัวจำนวนไดเวอร์หรืออะไรพวกนี้มันเหมือนกันไหมหรือเพราะว่าคุณบอสบอกว่าแบ่งหูฟังได้ตามประเภทการสวมใส่ใช่ไหมแต่ว่าก็อยากรู้ว่าไอแต่ละประเภทการสวมใส่เนี่ยคุณลักษณะของหูฟังอ่ะมันเหมือนกันไหมถ้าเป็น earbud จะเป็นไดเวอร์ที่เป็นไดนามิกแน่ๆนะครับส่วนถ้าเป็นตัวที่เป็น on ear จะมียุคเก่าๆจะใช้ที่ตัวที่เป็น balance amateur บ้างแต่ว่าปัจจุบันก็ยังเป็น on ear อาจจะเป็น dynamic แหละแต่ว่าปัจจุบัน dynamic เริ่มมีการใช้มากกว่า1 driver แล้วอาจจะเริ่มเห็นหลายๆตัวที่ใช้กันนะครับที่เคยเห็นก็ประมาณสัก 2-3 driver แล้วจริงๆตัว dynamic มันก็จะมีเรื่องของวัสดุที่ใช้ตัว diaphragm diaphragm คือตัวที่สั่นให้เกิดเสียงมันจะมีแบบโหหลายวัสดุมากยิ่งวัสดุดีเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงเท่านั้นทีเนี้ยอย่างที่บอกพอมาเป็นอย่างที่บอกว่าหูฟังถ้าจะซื้อหูฟังสักตัวก่อนที่จะเดินไปร้านอ่ะคุณต้องรู้ตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณใส่หูฟังแบบไหนแล้วสบายใช่อย่างเราเนี่ยใส่แบบคล้องหูไม่ได้น้ำหวานใส่ไม่ได้ใช่เพราะว่าผมใส่เอียร์บัดไม่ได้หูแคบผมเนี่ยใส่เอียร์บัดไม่ได้เอียร์บัดก็ใส่ไม่ได้แล้วหลุดเอียร์บัดผมก็หลุดเพราะนั้นผมปัจจุบันผมจะใส่อินเอียร์ซึ่งอินเอียร์ผมใส่ได้ทั้งสองแบบอินเอียร์ปกติก็ได้อินเอียร์มอนิเตอร์ก็ได้ซึ่งผมก็มีทั้งคู่เราจะใส่อินเอียร์กับออนเอียร์บางคนอยากได้ออนเอียร์แต่พอไปใส่ออนเอียร์แล้วรู้สึกว่าลำคาญหัวเพราะมันออนเอียร์มันใหญ่นะมันจะหนักก็จะรู้สึกลำคาญหัวก็ไม่ได้อีกเพราะนั้นอย่างที่บอกครับแล้วก็ออนเอียร์เนี่ยข้อเสียของมันก็คือถ้าเป็นคนที่หูกลางและหูแข็งพอสมควรเนี่ยออนเอียร์จะทำให้เจ็บใช่เพราะว่ามันเหมือนกับมันจะบีบหูคุณเข้าไปถ้าในความไม่ออกออนเอียร์ก็เหมือนหูฟังดีเจเนาะนั่นแหละหูฟังในสตูหูฟังอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะประมาณนี้นะเพราะนั้นอย่างแรกที่คุณต้องเลือกคือเลือกประเภทสวมใส่หูฟังก่อนประเภทสวมใส่เนี่ยมันเป็นทั้งมีสายแล้วก็ไร้สายใช่ไหมทั้งหมดคืออันนี้มันคือปัจจัยแรกอยู่แล้วเลือกให้ได้เลือกให้ได้ครับเพราะว่ามันเหมือนเลือกไซส์รองเท้าเลยอ่ะก็คือเอาที่ใส่สบายใช่อารมณ์เดียวกันครับเพราะว่าหูฟังโดยเฉลี่ยคนเราใส่ก็ประมาณสักอาจจะผมว่าอย่างน้อยต้องมีครึ่งชั่วโมงอ่ะเป็นอย่างน้อยนะเป็นไปได้ไหมว่าแบบหูฟังที่เราใส่สบายจะไม่มีลักษณะเสียงที่เราชอบอ่ะส่วนใหญ่ทุกคนจะหาเสียงที่ใกล้เคียงที่ตัวเองชอบที่สุดมันไม่ทุกวันนี้อย่างผมไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์อย่างผมมีหูฟังอาจจะหลายตัวหน่อยแต่ถามว่ามีหูฟังตัวไหนที่มันตอบโจทย์แบบเอ้ยเนี่ยเป็นเสียงแบบที่ชอบเลยไหมคำตอบก็คือไม่ก็เลยต้องมีหลายตัวไม่เกี่ยวหมายความว่าคือเสียงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ตัวหูฟังอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับตัวเล่นด้วยถูกไหมตัวเพลเยอร์หูฟังตัวเดียวกันไปใช้กับเพลเยอร์คนละชนิดเสียงต่างนะครับฮะหรอเพราะว่าไดเวอร์เพราะว่าตัวเพลเยอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวขับใช่แล้วมันก็จะมีชิปเสียงด้วยปัจจุบันเราเป็นดิจิตอลเพราะนั้นมันจะมีตัวชิปที่เราเรียกว่าแดกก็คือดิจิตอลดิจิตอลอะนาล็อกคอนเวอร์เตอร์ก็คือการแปลงเสียงดิจิตอล0101เนี่ยให้เป็นเสียงอย่างที่เราได้ยินคือเป็นอะนาล็อกเป็นคลื่นใช่เขาเรียกว่า DAC เรียกว่า DAC นะครับดิจิตอลอะนาล็อกคอนเวอร์เตอร์ DAC เนี่ยมันก็มีชิปเสียงมันเหมือนซาวด์การ์ดอ่ะเพราะนั้นหมายความว่า
ซาวการ์ดแต่คุณถ้าซาวการ์ดมันมีตัวเดียวในโลกเสียงก็จะเหมือนกันทั้งโลกแต่คำถามคือมันมีไหมแดกนี่ก็คือซาวอินเทอร์เฟซประเภทหนึ่งป่ะเป็นชิปที่อยู่ในนั้นแล้วกันอินเทอร์ซาวอินเทอร์เฟซเป็นรูปลักษณ์ข้างนอกแล้วมันก็คือตัวแปลงที่มือตัวแปลงสัญญาณทั้งง่ายสุดมันคือตัวแปลงสัญญาณแต่ตัวแปลงสัญญาณมันก็มีหลายยี่ห้อไงมีเยอะมากเลยอ่ะมีวุฟสันมี ESS มีโอ้เยอะจริงๆซึ่งแม้กระทั่งยี่ห้อเดียวกันแต่ถ้าเป็นคนละโมเดลเสียงก็ให้ก็ต่างกันเพราะนั้นจริงๆถ้าเกิดในกรณีที่เล่นอย่างเงี้ยจริงๆการหาหูฟังประเภทแบบที่เรียกว่ามัลติฟังก์ชัน All for One One for All เนี่ยบอกเลยว่ายากเพราะว่าคือถ้าคุณฟังเพลงด้วยเล่นเกมด้วยไม่เกี่ยวผมก็เลยพูดอย่างนี้ที่บอกว่าที่มันยากเพราะว่าปัจจุบันอะเราไม่ได้ถืออุปกรณ์ตัวเดียวค่ะคุณมีสมาร์ทโฟนคุณมีแท็บเล็ตบางคนมีเครื่องเล่นเกมด้วยถูกไหมถ้าขาดอย่างน้อยคุณมี3 device แล้วคุณบางคนมี3 device เอาแค่3เนี่ยเอาแค่3 device เนี่ย3 device ชิปเสียงก็ต่างกันละแล้วคุณจะหูฟังไปแมทชิ่งให้ครบ3อันแล้วเป็นเสียงเดียวกันได้ปะล่ะมันเป็นไปไม่ได้แปลว่าอย่างนี้คุณบอสก็หมายความว่าเราต้องถือไม่ถ้าคุณโชคดีคุณก็แค่หาหูฟังที่อารมณ์อร่วยทั้ง3อันให้ได้อันนั้นคือคุณโชคดีถ้าคุณโชคร้ายหน่อยคุณอาจจะแบบจับคู่แค่จับคู่แล้วมีตัวนึงอโลดโดดมาก็ได้อันนั้นแล้วแต่มันแล้วแต่ทั้ง1ความพึงพอใจทรัพยากรที่คุณมีก็คือปัจจัยที่คุณจะจ้อมจ่ายตังค์นี่แหละตังค์อะไรเงี้ยครับเพราะนั้นคือผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องซื้อ1อันต่อ1 device ไม่เกี่ยวถ้าเผอิญว่าคุณสามารถหาหูฟังที่มันอรุ่มอร่วยได้ก็โชคดีไปค่ะก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองในเรื่องของอย่างเรื่องเมื่อกี้เรื่องของการสวมใส่ที่คุณต้องคำนึงค่ะอย่างที่สองคืออย่างที่บอกไปตอนแรกอยากซื้อหูฟังเพียงแค่ไปอ่านรีวิวหรือฟังรีวิวหรือใครเขาบอกว่าเฮ้ยหูฟังตัวนี้ดีเสียงเป็นอย่างนี้แล้วตัดสินใจซื้อเลยอย่าทำถือว่าผิดมหันต์อย่างน้อยก็ควรไปลองก่อนอย่าซื้อหูฟังและลำโพงที่ไม่เคยฟังโดยเด็ดขาดอย่างนี้เราก็ไม่แนะนำให้ซื้อหูฟังออนไลน์ปะซื้อได้แต่ลองก่อนไงไปลองก่อนแล้วถ้าเกิดหูร้านออนไลน์ขายถูกกว่าคุณก็แค่ไปสั่งออนไลน์แต่ไปลองก่อนคือโดยปกติร้านหูฟังทั่วไปเนี่ยเขาจะมีให้ลองแล้วมีเลยคุณจะไปมั่นคงแกดเจ็ตคุณจะไปอินดี้แกดเจ็ตคุณจะไปซาคอฮอลิกไปไอคอนิกมิวสิกคุณจะไปจาเบนคุณจะไปซาฟรูบัตเตอร์พวกเนี้ยมีให้ลองหมดแล้วส่วนใหญ่จะมีร้องทุกโมเดลด้วยที่เราขายได้แล้วเราควรพกอุปกรณ์ของเราเองไปไหมถูกแล้วเวลาฟังเทสฟังเนี่ยกรุณาฟังด้วยเพลงและเสียงที่คุณฟังปกติบางคนเนี่ยไปลองหูฟังแล้วกันไปลองลำโพงด้วยเสียงที่เขาบอกว่าไปเจอจากเน็ตมาอ๋อต้องใช้เสียงแบบนี้ในการเทสแต่ตัวเองไม่ได้ชอบไม่ได้ฟังเลยสมมติผมเป็นคนชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตสมมติผมชอบฟังเพลงแต่เอาออเคสตราไปลองนั่นเลยบอกว่าโอ้พี่ต้องเอาแจ๊สไปคุณต้องเอาอะคูสติกที่เป็นไลฟ์ไปผมไม่ได้ฟังในชีวิตจริงไงผมฟังเพื่อชีวิตไงก็คือหูฟังตัวที่เขารีวิวมันอาจจะเหมาะเพลงประเภทนั้นไม่แต่เพลงที่เราฟังส่วนมากมันไม่ได้เกี่ยวกับไม่เหมาะแต่คุณจะไม่มีทางรู้ว่าลำโพงหรือหูฟังที่คุณกำลังจะซื้ออ่ะมันตอบสนองกับแนวเพลงที่คุณฟังหรือเปล่าความต้องการของคุณไหมการใช้งานของคุณไหมคุณไม่มีทางรู้ไงจนกว่าคุณจะฟังจากสิ่งเหล่านั้นเนื้อใช่ไหมค่ะอันนั้นคือหลักที่สองเวลาซื้อฟังจากเพลงหรือสอดที่คุณฟังปกติเช่นสมมติอย่าใช้คำว่าบางคนอายบางคนแบบผมฟัง MP3 โหลดมา 128K บางคนฟัง Spotify บางคนฟังจุกฟรีอย่างนี้เสียงมันคุณภาพไม่ได้ดีแต่ชีวิตจริงเราฟังอย่างนั้นไงเราก็ทดสอบด้วยสิ่งเหล่านั้นถ้าแบบฟังแค่พอดแคสต์เสียงที่เป็นท็อกก็พอดแคสต์ไปเทสพอดแคสต์ไปเปิดคือเวลาเทสมันไม่ได้เทสด้วยเพลงเดียวอยู่แล้วอย่างผมซื้อหูฟังสักตัวเนี่ยผมก็จะมีลิสต์ที่เป็นเพลงที่ผมฟังประจำอยู่ประมาณ 6-7 เพลงซึ่งผมก็อาจจะจัดหน่อยคือในชีวิตจริงเราไม่ได้ฟัง6-7 เพลงหรอกปะแต่ว่า6-7 เพลงนี้6-7 เพลงที่ครอบคลุมแนวทั้งหมดที่เราฟังแล้วสมมติผมมีพอดแคสต์ผมก็เตรียมพอดแคสต์ไปด้วยเพื่อจะได้ฟังว่าถ้ามันเป็นเสียงพูดจะเป็นยังไงก็แต่ว่าจุดมุ่งหมายก็ต้องดูว่าหูฟังตัวนั้นเราซื้อไปทำอะไรแต่ถ้าเกิดซื้อแบบโอเวอร์ออลก็เตรียมให้เยอะที่สุดครอบคลุมที่สุดในชีวิตประจำวันที่เราใช้แค่นั้นเองอันนี้คือหลักซื้อจริงๆมันมีแค่นี้นะครับส่วนเรื่องของหูประเภท
ฮะประเภทของหูฟังอันนี้ประเภทไปแล้วไงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของแบบหูฟังแบบถ้าหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์มันจะมีแบบพวกที่แบบมีสายกับถอดสายได้ถอดสายได้ก็จะมีหัว2พินหัวที่เป็น MMCX อันนั้นก็การเปลี่ยนสายคือเรียกว่าใช้ว่าตัวนำไฟฟ้าแล้วกันเพราะว่าสายมันคือตัวนำไฟฟ้าหูจะมีเสียงได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้ามากระตุ้นตัวนำไฟฟ้ามันก็จะมีอะไรบ้างมันจะมีทองแดงมีเงินมีทองหลักๆที่เขาใช้กันซึ่งแน่นอน3อันให้เสียงต่างกันใช่ให้เสียงต่างกันอันนั้นก็มันก็เหมือนกับสมัยที่เราเรียนตั้งแต่ประถมอะไรเงี้ยตัวกลางที่นำไฟฟ้าที่ดีที่สุดก็คือทองใช่แต่ก็แพงสุดเงินแล้วก็ทองแดงรองมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่มันก็จะแพงสุดอย่างที่บอกไปมันก็มีวิธีแก้แต่ถ้าใครเล่นหูฟังที่เชิงลึกหน่อยมันก็มีทางแก้คือเงินมันแพงใช่ไหมทองมันแพงใช่ไหมผสมอ่ะ1ผสมแต่ก่อนจะผสมเนี่ยเขาใช้วิธีเขาเรียกว่าถักกี่เส้นสมมติอันนี้ตีกลมๆแล้วกันนะสมมติทองแดง4เส้นสามารถนำไฟฟ้าได้เท่ากับเงิน1เส้นเขาก็ถัก4คือทองแดง4เส้นถักเพื่อให้มันมีกระแสไฟฟ้าเข้าในจำนวนเดียวกันนำไฟฟ้าได้เทียบเท่าเสมือนกันแล้วกันกับเงิน1เส้นหรือ2เส้นแต่ราคาก็จะถูกกว่าขึ้นสิครับแพงก็คือยิ่งถักจำนวนถักเยอะไม่ราคาก็จะถูกกว่าเงินไงก็ไม่เสมอไปเพราะว่าทองแดงก็มีหลายเกรดทองแดงมีหลายเกรดอีกทองแดงมีหลายเกรดอีกนะครับแล้วก็มีแบบพวกที่เป็นสายออกซิไดซ์ OSC นู่นนี่นั่นนั่นก็ไปยิงไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะสายหูฟังสุดท้ายอ่ะก็เหมือนกันอ่ะต้องไปลองแมทชิ่งกับหูแล้วว่ามันเข้ากันไหมเพราะว่าหูฟังบางตัวอาจจะเบสมาอยู่แล้วแล้วคุณไปใส่ทองแดงอีกโหทีนี้เบสล้นตึ๊บเลยเพราะว่าทองแดงเนี่ยจะมักจะเป็นการบูสต์เบสอยู่แล้วก็อาจจะคุณอาจจะชอบเงินมากกว่าเพราะเงินจะให้เสียงที่เคลียร์กว่าคุณอาจจะคือถ้าหูฟังเบสหนาอยู่แล้วอยากแก้เบสให้ลดลงส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นสายเงินหรือไม่ก็เป็นสายทองแต่ถ้าเกิดหูฟังที่เบสบางหรือเป็นคนชอบแบบเบสยังไม่สะใจพอส่วนใหญ่จะใช้สายทองแดงแล้วก็ทองแดงถัก4ถัก8ถัก16ว่าไปแต่ส่วนใหญ่ถัก8ก็โหหนักอึ้งละถามราคาได้ไหมหูฟังที่บอกมันมีหลายเกรดสายที่คัสตอมพวกนี้คือจะบอกว่าถ้าคุณถามหูฟังนะถัก8เส้นละหลักร้อยก็มีตัดเส้นละหลัก 20,000 50,000 ก็มีราคาทองสายทองเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ประมาณก็มีอีกหลักร้อยก็มีสายทองด้วยนะแต่ว่าทองมีหลายเกรดทองบริสุทธิ์แค่ไหนอะทองบริสุทธิ์แค่ไหนอะเอาที่ทองที่คุณใส่ทุกวันนี้ยังกี่เกรดอะ 96.5% ใช่ป่ะล่ะมันมีหลายเกรดเพราะนั้นเอาเป็นตัวตั้งไม่ได้ครับสุดท้ายลองเพราะว่าอันนี้ถ้าสายนี้จะลำบากสายที่เล่นหูฟังที่เป็นแบบพวกที่เป็น detachable แต่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่ถึงกับจำเป็นถ้าเกิดว่ายกเว้นว่าคุณลองฝักสายแถมเขาจะสายสต็อกสายแบบสต็อกเคเบิลถ้าสายสต็อกที่แถมมาเนี่ยบางคนรู้สึกว่าเอ้ยมันมี potential ที่ไปได้อีกมันจะเป็นสายที่แบบขับได้ไม่สุดใช้คำนี้ไปลองแล้วเอ้ยมันมีตัวที่ทำได้ก็ลองขยายดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเปลี่ยนสายได้ต่อเมื่อหูฟังคุณเป็นแบบที่เปลี่ยนถอดสายเปลี่ยนได้เท่านั้นนะใช่แล้วก็ต้องดูขั้วให้ตรงกันด้วยต้องดูขั้วให้ตรงกันด้วยซึ่งหูฟังถอดสายได้ส่วนใหญ่จะมีแค่2แบบหูฟังที่เป็น in ear monitor กับหูฟังที่เป็น on ear on ear ปัจจุบันก็มีแบบถอดสายได้แต่ว่าถอดสายจะไม่เหมือนกัน on ear ก็จะเป็นสายพวกสาย 3.5 ปกติแหละแต่ว่า 3.5 จริงปัจจุบันเขามีเยอะนะบางทีก็มีสายถักก็มีสายเงินสายทองมีหมดแต่บอกไว้ก่อนว่าถอดสายได้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเอาหูฟังประเภทที่ถอดสายได้ไปใช้งานเป็นไวเลสนะไม่ใช่ไม่ใช่ไวเลสคือไวเลสก็คือไวเลสนะครับเท่านั้นยังมีอีกยังไม่หมดก็จะมีเรื่องอะไรกันจะมีขั้วเรื่องของขั้วขั้ววัสดุขั้วก็มีผลขั้วก็มีเป็นขั้วหมายถึงขั้วที่เราเอาไปหัวแจ็คอะหัวแจ็คอะหัวแจ็คง่ายๆเลยหัวแจ็คก็จะมีโรเดียมมีเป็นไทเทเนียมมันก็แน่นอนอันนี้คือพูดถึงวัตถุวัสดุก่อนที่ใช้ซึ่งแต่ละตัวก็ให้เสียงต่างกันก็ต้องไปลองเอาเองอันนั้นตอบไม่ได้เพราะว่าไม่เหนือเขาว่าอันที่ดีกว่าอันที่แพงกว่าจะดีกว่าเสมอไปเพราะอย่างที่บอกถ้าดีกว่าแต่ถ้าไม่แมทชิ่งกับหูก็จบขึ้นอยู่กับรสนิยมและความชอบใช่ประเภทเสียงที่ต้องการมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของหูด้วยว่าหูให้เสียงแนวไหนแล้วคุณต้องการเสริมหรือลดแนวไหนอันนี้เชิงลึกหน่อยคือบอกว่ายิ่งคุณจับผิดได้มากเท่าไหร่คุณจะเสียตังค์มันมากขึ้นเรื่อยมันจะไม่จบพูดถึงวัสดุที่ใช้ยังไม่หมดแจ็คอีกแจ็คปัจจุบันแจ็คหูฟังที่เราเรียกกันคือแจ็ค 3.5 มม. ใช่ 3.5 มม. เนี่ยในการต่อขั้วหัวเขาจะเรียกว่าอันบาลานซ์ค่ะแต่ปัจจุบันมันจะมีหูฟังอีก2แบบแจ็คอีก2แบบที่ใช้คำว่าพวกออดิโอไฟล์ใช้กันตัวแรกจะเป็น 2.5
มมแต่เขาเรียกว่า 2.5 มมบาลานซ์ 2.5 บาลานซ์แล้วก็มี 4.4 บาลานซ์บาลานซ์เนี่ยวิธีการต่อขั้วจะไม่เหมือนกันกับ 3.5 ปกติที่เราใช้กันอยู่นะครับ 3.5 บาลานซ์ไม่มีนะบอกไปก่อนถามว่าพอต่อหัวขั้วแบบที่เป็นบาลานซ์ดียังไงอย่างแรกคือเสียงจะสมดุลขึ้น2เสียงจะสงัดขึ้นคำว่าสงัดคือเสียงน้อยฉี่ช้าอะไรที่มันเคยรบกวนเข้ามาจะหายไปเลยมันจะแบบคุณจะได้ยินแต่เนื้อเสียงจริงๆที่ตัวแดกมันส่งมามันจะไม่มีเสียงรบกวนอื่นๆจะไม่มีเลยแล้วก็การแยกชิ้นดนตรีทำได้ดีกว่าแต่ข้อเสียก็คือราคาสูงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับที่เป็นพวกแจ็คที่เป็นบาลานซ์ทั้งหมดว่าจะเป็น 2.5 หรือ 4.4 ราคาค่อนข้างสูงหมดนะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเพราะมันยังไม่แมสด้วยเพราะเดี๋ยวมันก็แมสแต่ว่ามันจะแมสด้วยความด้วยแบบกึ่งๆจะเป็นมิดเรนจ์ขึ้นไปเพราะนั้นบางทีคนไปเจอแบบพวกอุปกรณ์แดปคือตัวดิจิตอลออดิโอเพลเยอร์คือเครื่องเล่นนี่แหละหรือว่าตัวพวกที่เป็นแดกแอมบูทูธทำไมมันมีช่องเสียบหูฟัง2อันอันนึงใหญ่อันนึงเล็กอันใหญ่คือ 3.5 อันเล็กคือ 2.5 หรือว่าคุณไปเจอพวกที่เป็นเครื่องเสียงใหญ่ๆหน่อยหรือว่าแดปตัวใหญ่ๆหน่อยก็มีให้3ช่องเลยทีนี้มี 3.5 มี 2.5 ได้มี 4.4 อีกอันเบลเลอร์เลยก็ให้รู้ว่ามันมีพวกนี้ด้วยซึ่งมันให้เสียงที่ดีขึ้นแต่บอกเลยว่าถ้าไม่อยากเจ็บตัวอยากก้าวเข้าไปสู่ในพื้นที่นั้นคุณจะกลับมายากมากเราเตือนแล้วนะว่า EP เนี้ยไม่ควรฟังถ้าไม่อยากเสียเงินเยอะมันจะกลับมายากจริงๆ เพราะอย่างมันมีน้องที่สนิทคนนึงเงี้ย เขาก็เล่นหูฟังกับผมมา ประมาณ 3-4 ปีละ ผัดกันลองผัดกันป้ายยาไปป้ายยามานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็บอกน้องเฮ้ยไปลองสิหูฟังเนี่ยของเองอ่ะแบบ 2.5 เนี่ยมันให้เสียงที่สงัดนะเพราะน้องก็เป็นคนชอบฟังแบบเสียงผู้หญิงร้องเสียงสว่างสว่างแล้วพอเสียงแบบที่สเตจกว้างๆมากๆเนี่ยบางทีถ้าพอมีน้อยจะเยอะมันก็จะแบบรำคาญหูได้อะไรเงี้ยบอกจริงๆต้องรอ 2.5 น้องก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องรอ 2.5 คือแสดงว่าตอนแรกน้องไม่เคยเชื่อเลยดีกว่าพอน้องไปลองนั่นแหละโอ้โหพี่บอสครับ อย่าได้แนะนำอะไรผมอีก เพราะว่าสายพวกนี้มันแพงแล้วก็ต้องเปลี่ยนเพลเยอร์เปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายพี่ทำผมเสียเงินหมื่นครับ ใช่ๆหูฟังก็หมื่นกว่าแล้ว แล้วสายล่อไปอีก 8,000 นะประมาณนั้นแต่ว่าถามว่าแพงไหมก็ราคาปกติของพวกนี้นะครับทีนี้มาที่หูฟังไร้สายบ้างนะครับหูฟังไร้สายตัวที่ยอดนิยมที่สุดในปัจจุบันจริงๆหูฟังเรียกว่า True Wireless คือหูฟังของค่าย True เหรอไม่ใช่หูฟังบลูทูธเนี่ยปกติก็คือหูฟังที่แบบอ่ะสองข้างมีสายสักอย่างหรือมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมต่อกันพี่แล้วตัวหูฟังอ่ะจะไม่ต้องมีสายที่ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เล่นเพลงแต่มันจะเชื่อมต่อผ่านไวเลสบ้างผ่านบลูทูธบ้างแล้วแต่นะครับแต่หูฟังทรูไวเลสคือหูฟังที่อยู่ในรูปแบบของเหมือนพวก AirPods คือหูฟังสองข้างของ Apple นะคือหูฟังเป็นหูฟังที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์การเล่นคือมันปล่อยลอยเลยปล่อยลอยอยู่แล้วแล้วหูฟังสองข้างก็ไม่มีอะไรเชื่อมหากันด้วยเพราะนั้นมันสามารถใช้ข้างเดียวก็ได้ถอดเก็บอีกข้างก็ได้นะครับอิสระต่อการพอสมควรซึ่งปัจจุบันก็ต้องรอว่ามีความนิยมสูงมากแต่ว่าคนที่เริ่มจริงคนที่ว่าคนเริ่มจุดกระแสแล้วกันก็คือ Apple ทำกับ AirPods มาก่อนแล้วก็โหมันเจ๋งจังเลยนะนู่นนี่นั่นแต่ดีไซน์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จะพูดอย่างงั้นก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็มีคนเรียนแบบมาเยอะคนเยอะก็ทีนี้พอมาหูฟัง True Wireless เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากแล้วก็หูฟังบลูทูธปัจจุบันเป็นเรื่องยากคือหูฟังบลูทูธถ้าเป็นสมัยก่อนง่ายเราดูแค่ว่ามันรองรับบลูทูธเวอร์ชันอะไรเวอร์ชันเดียวกันไหม 3.0 4.0 4.1 4.2 ปัจจุบันพอเรื่องหูฟังมันมีเรื่องของคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นเข้ามาด้วยเราเริ่มได้ยินคำว่า high res audio คือที่เป็นแบบ high resolution audio อย่างเงี้ยไฟเสียงคุณภาพสูงอย่าง CD ที่เราฟังกันเนี่ยมันคือ sampling อยู่ที่เท่าไหร่44ใช่ไหมแล้วก็16บิต 4.1 44.1 16บิตพอเป็น high res มันจะเริ่มที่24บิตแล้วก็มี32บิตด้วยนะครับทีนี้ไฟจะใหญ่มากใช่ไฟมันจะใหญ่มากนะครับทีนี้หูฟังมันก็เริ่มไม่พอบลูทูธแบนด์วิดไม่พอรองรับไม่พอมันก็เริ่มมีการคิดเรียกว่าตัวโคเด็กคือตัวเข้ารหัสในการบีบสัญญาณแล้วก็ส่งสัญญาณออกไปนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีเยอะมากนะครับตัวถ้าเกิดที่เราคุ้นเคยกันมันจะมีอันที่เป็น SBC นะครับ SBC เนี่ยบางคนเรียกมันแรกๆผมก็เข้าใจอย่างนั้นผมเข้าใจว่ามันย่อมาจากคำว่า standard bluetooth codec เพราะมันตรงตัวเลยใช่ป่ะแปลแบบว่าแต่จริงๆมันคือ sub band
มันคือซับแบนซับแบนโคเดกนะครับแล้วก็มี ACC ไอ้ AAC เนี่ยคือ Apple ใช้ก็เป็นโคเดกของ Apple อยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันพอในยุคของที่เป็น High Definition เข้ามาที่เป็น High Res เข้ามาก็เริ่มมีมาตรฐานอื่นเข้ามาจริงๆเริ่มมาก่อนก็จะเป็นมาตรฐานที่ Sony เขาคิดคนขึ้นคือมาตรฐานเรียกว่า LDAC LDAC เนี่ยสามารถให้บิตเรทส่งแบบไร้สายนะแต่สามารถให้บิตเรทระดับ990กิโลบิตเพอร์เซคันด์เลยทีเดียวถือว่าสูงมากนะครับเพราะว่าเทียบกับ SBC มาตรฐานปกติเนี่ยให้ระดับที่เป็น320ค่ะถ้า AAC ให้250นะครับทีนี้พอมีมาตรฐาน LDAC แต่ LDAC ก็เป็นของ Sony การใช้ Sony ก็จะแพงอีกนะครับก็ผู้ผลิตชิปรายใหญ่อย่าง Qualcomm ซึ่งปัจจุบันก็สมาร์ทโฟนใช้เยอะใช่ไหมล่ะก็เลยออกมาตรฐานอีกมาตรฐานนึงเขาเรียกว่า APTX นะครับ APTX จริงก็ถ้าโดยตัว APX เฉยๆเนี่ยจะรองรับที่ประมาณ352กิโลบิตนะครับก็เยอะแล้วนะแต่ปัจจุบัน APX มีอีกหลายเยอะมากจะมี APX HD APX LL LL คือ low latency อะไรประมาณนี้ซึ่งก็จะให้เสียงได้ระดับประมาณสักใกล้ๆ600กิโลบิตนะครับแล้วก็ล่าสุดจะเป็น Huawei อันนี้เปิดประมาณปี2018เปิดตัวพร้อมกับ P20 Pro อันนั้นก็จะเป็นมาตรฐานที่ Huawei ใช้เรียกว่า HWA นะครับแล้วก็เขาจะเรียกอันนึงเป็น LDHC ซึ่งก็จะเป็นมาตรฐานที่รวมเอาข้อดีของทั้ง APTX แล้วก็ LDACเขาด้วยกันก็คือข้อดีของ LDAC คือให้บิตเรทที่สูง990แต่ว่าได้เรื่องของการเชื่อมต่อที่ low latency ของ IPTX มาด้วยนะนั่นก็คือมาตรฐานที่เป็น HWA ไอ้ตัวย่อพวกเนี้ยค่ะมันจะอยู่ที่เวลาเราไปซื้อหูฟังไวเลสใช่ไหมแล้วก็การใช้งานต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวอุปกรณ์ที่ส่งไฟล์ส่งเสียงส่งสัญญาณกับหูฟังรองรับมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่ามันเชื่อมต่อกันด้วยบลูทูธหรอบลูทูธแต่ว่าอันนี้คือโคเดกพวกนี้มันการเข้ารหัสในการบีบอัดข้อมูลแล้วส่งไปนึกออกใช่ป่ะมันต้องคู่กันนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าหูฟังคุณเนี่ยเป็นรองรับ LDAC เลยแต่เผอิญว่ามือถือ iPhone ไม่รองรับ LDAC ก็ใช้ไม่ได้ใช่ก็ใช้ได้แค่ AAC อ๋อก็คือในตัวหูฟังอาจจะรองรับด้วยใช่แต่ว่าใช้ที่เป็นมาตรฐาน LDAC ไม่ได้ใช่ใช้ได้แค่ AAC เพราะเครื่องส่งไม่รองรับ LDAC เข้าใจเพราะนั้นเวลาซื้อพวกนี้ดูด้วยใหญ่ดูด้วยว่าเอาไปใช้กับอุปกรณ์อะไรแล้วรองรับไหมไม่งั้นอาจจะเสียเงินเวอร์เกินไปรองรับคือรองรับต้องมารองรับทั้งสองฝั่งค่ะต้องบอกว่ารองรับทั้งสองฝั่งนะครับเมื่อก่อนค่ะเวลาเราซื้อหูฟังมาใหม่เนี่ยก็จะชอบบอกว่าเอ้ยต้องเอาไปเบิร์นอินก่อนนะเหมือนเราเบิร์นอินรถยนต์หรืออะไรประมาณนี้หูฟังปัจจุบันนี้มันต้องเบิร์นอินด้วยไหมผมไม่กล้าการันตีว่าจะเป็นต้องเบิร์นไหมแต่ผมก็เบิร์นแล้วการเบิร์นเนี่ยเราจะเบิร์นจากอะไรไฟมาตรฐานหรือว่าไฟที่เราฟังเบิร์นอ๋อจริงๆขึ้นอยู่ว่าหูฟังตัวนั้นเป็นหูฟังแบบไหนและลำโพงอะไรถ้าเป็นลำโพงดอกใหญ่หรือหูฟังครอสที่ดอกใหญ่ใช้ที่เป็นไฟเบิร์นที่เป็นคลื่นเสียงอาร์ตเนี่ย low high ได้ mid ได้แต่ถ้าเป็นหูฟังปกติตัวเล็กๆ driver ตัวเล็กๆอย่าเสียงจะมันจะแตกเลยไม่แตกแต่เสียงมันจะไปเลยเสียงมันจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้มันจะถ่างเลนจ์ไปเลยประมาณนี้มั้งถ้าถามผมอ่ะผมก็คือผมบอกว่าเสียงมันจะกลายเป็นเสียงแฟลตไปเลยเสียงมันจะกลายแบบเฮ้ยเบสหายไปไหนวะเพราะว่าไอ้ตัวไดรเวอร์ตัวเล็กๆเนี่ยมันจะมันรับไม่ได้มันรับไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไดรเวอร์1ตัวก็รับ1ช่วงความถี่ไม่ต่อให้เป็นไดรเวอร์ไดนามิกตัวเดียวก็ได้แต่เหมือนกับว่าตัวมันเล็กอ่ะแล้วพอมันเจอสั่นมากๆมันเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็คำแนะนำคือถ้าเป็นหูฟังปกติที่เราใช้กันก็ถามว่าจะเบิร์นได้ไหมก็เบิร์นก็ได้แต่ผมบอกว่ามีไม่ต้องเบิร์นร้อยชั่วโมงหรอกจริงๆเพราะว่าการฟังทุกวันมันคือการเบิร์นอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าทำไมที่เคยได้ยินใช่ไหมบอกว่าใช้ไปเดี๋ยวเสียงมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเสียงมันจะเข้าหูเองอ่ะมันจะมี2ทฤษฎีที่เขาค้านกันก็คืออันนึงคือเพราะว่ามันถูกเบิร์นไปเรื่อยๆกับ2คือหูเราปรับเสียงเข้ากับหูฟังตัวนั้นไปเรื่อยๆจริงๆผมว่ามันถูกทั้ง2อันค่ะถูกทั้ง2อันจริงๆนะเพราะว่าผมเคยลองหูฟังอยู่ตัวนึงใช้ทุกคืออันนี้เป็นตัวฟังที่มาแล้วไม่มีการเบิร์นทิ้งไว้แบบตัวใหญ่ผมจะเบิร์นทิ้งไว้ประมาณ 20-40 ชั่วโมงก่อนนำไปใช้แต่มีหูฟังอยู่ตัวนึงที่ได้มาแล้วใช้เลยใช้ทุกวันด้วยใช้ everyday แล้วก็เสียงมันก็เข้าหูไปเรื่อยๆเหมือนถูกเบิร์นไปเรื่อยๆแล้วมีช่วงนึงคือแบบหยุดใช้มันไปเลย6เดือนแล้วช่วงนั้นก็ไม่ได้ฟังหูฟังตัวอื่นด้วยนะเป็นช่วงที่แบบห่างหายอยู่หูฟังไป6เดือนอ่ะด้วยความตอนนั้นถ้าจำไม่ได้ก็คือมีสิวที่หูก็เลยไม่ได้ใช้หูฟังอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันจริงนะฮะก็สกปรกแล้วยังกล้ามาบอก
สิวขึ้นหูไปตรงไหนอ่ะบางทีมันไม่ใช่สิ่งสกปรกตรงที่แบบว่าไขมันมันอาจจะก็นี่ไงใช้หูฟังบ่อยๆไงต้องทำความสะอาดหูฟังบ้างก็ทำความสะอาดบ่อยอยู่ก็เท่านั้นเจ็บหูแล้วง่ายเจ็บหูใส่แล้วเจ็บก็เลยเลิกหยุดหูฟังประมาณ4เดือน5เดือน6เดือนกลับมาฟังอีกทีเสียงใช้คำว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเหมือนกับแบบไอ้ตัวนั้นมันหายคือเราจำเสียงได้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะอ๋อถ้าอย่างเงี้ยถ้ากรณีคล้ายๆแบบเนี้ยก็คือถ้าคุณบอสมีหูฟังอยู่อันนึงที่ใช้งานอยู่แล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเหมาะกับหูฟังสิ่งที่ตัวเองฟังอยู่เรายกให้เรายกให้หวานใช้อย่างเงี้ยระหว่างก็เอาไปใช้ฟังเพลงในสไตล์แบบที่ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดถ้าเอาหูฟังตัวนั้นกลับมาให้บอสอีกทีนึงบอสอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจากที่เคยคิดว่ามันถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ผมมองกรณีว่าแนวเพลงที่คุณฟังกับผมฟังต้องต่างกันมากๆแต่ตราบใดที่คุณยังฟังเคป๊อปเอาง่ายๆผมใช้คำนี้ตราบใดที่คุณยังฟังเพลงตลาดอยู่เพลงตลาดมันจะไม่ต่างกันมันจะเหมือนกันก็ไม่ค่อยตลาดเท่าไหร่ตลาดเพลงที่คุณฟังโคตรตลาดเลยครับโคตรตลาดเพลงที่ผมฟังก็โคตรตลาดครับเพลงที่ไม่ตลาดเช่นเพลงออเคสตราเพลงเฉพาะทางจัดๆอ่ะแบบออเคสตรามันเลยอนิเมะหรือแบบบอสโนวาแบบบอสโนวาจริงๆนะไม่ใช่ป๊อปบอสโนวานะบอสโนวาไปเลยอะไรประมาณนี้ไปแอบก็แจ๊สแจ๊สก็แบบแจ๊สจริงๆอ่ะเคนนี่จียิ่งกว่าเคนนี่จีอะไรประมาณนี้เพราะพวกนั้นถึงว่ามันมีความเป็นป๊อปอยู่พอสมควรนะครับคำถามสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราจำเป็นไหมที่แบบ1อุปกรณ์ต่อ1หูฟังเนี่ยไม่จำเป็นแต่อย่างที่บอกถ้าคุณมีหลายอุปกรณ์การหาหูฟังตัวเดียวแล้วครอบคลุมทุกอุปกรณ์แล้วให้ได้เสียงที่พึงพอใจเหมือนกันในทุกอุปกรณ์ยากแต่ถ้าคุณเจอถือเป็นโชคดีถ้าคุณเจอถือเป็นคนความโชคดีแค่นั้นเองยังมันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็ทิ้งทายนิดเดียวเมื่อกี้ลืมพูดไม่เชิงพูดหรอกคุณข้ามไปก่อนเรื่องของตัวหูฟังทรูไวเลสหูฟังทรูไวเลสเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาหรือสิ่งที่ควรรู้ก่อนอย่างแรกคือยังไงหูฟังทรูไวเลสต้องมีการดีเลย์การดีเลย์คือที่เรียกว่าปากเสียงไม่ตรงกันเช่นสมมติว่าถ้าคุณดูคลิปยูทูบคุณดูคลิปจาก Netflix มันจะมีอาการบ้างแต่มากน้อยเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณจะจับผิดได้ไหมเหมือนเดิมส่วนใหญ่มันจะแบบถ้าหูฟังดีหูฟัง True Wireless ดีๆเนี่ยมันจะแทบแบบประมาณแบบ 0.1 0.2 อ่ะแทบจะมองไม่เห็นคือต้องจับผิดจริงๆอ่ะต้องจับผิดแบบคือเวลาคุณดูหนังเขาไม่ได้พูดทีละคำนึกออกป่ะเขาพูดเป็นประโยคเพราะนั้นคุณงับปากเขาทันไหมอ่ะตัวอย่างมันก็จะไม่ค่อยทันมันก็จะไปอย่างนี้นึกออกใช่ป่ะใช่ทีนี้แต่ถ้าเกิดหูฟังประเภทแบบที่มันเริ่มดีเลย์เกินแบบ 0.5 วิเมื่อไหร่คือเกินครึ่งวิจะเห็นเริ่มชัดแต่เรื่องเล่นเกมเนี่ยทำใจเลยว่ายังไงก็ดีเลย์เล่นเกมเนี่ยยังไงก็จะมีหูฟังอยู่น้อยประเภทมากที่ไม่ดีเลย์ส่วนใหญ่จะเป็นหูฟังที่เป็นหูฟังไวเลสแบบที่เป็นเฉพาะทางคือหูฟังพวกปัจจุบันเริ่มมีละจะมีบางแบรนด์ที่เป็นพวกเกมมิ่งเขาจะมีตัวทรานสมิทก็คือตัวส่งสัญญาณอะเฉพาะไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์เป็น USB แล้วก็ส่งสัญญาณเข้าหูฟังโดยตรงอันนี้คือจะแบบเหมือนกับเป็นทางลัดเป็นทางที่คนอื่นไม่มาใช้อะก็คือแยกเสียงออกไปเลยใช่มันก็จะแบบอันนั้นก็จะโลลาเทนซี่มากๆนะครับมันจะโลลาเทนซี่มากๆก็จะพอได้อยู่แต่กับมือถือเนี่ยต้องบอกว่าใช้คำว่าทำใจนิดนึงสายเกมสายเกมจริงไม่อยากแนะนำหูฟังที่เป็น True Wireless เลยด้วยซ้ำใช้แบบมีสายจะดีกว่าใช้มีสายจะดีกว่าค่ะใช้มีสายจะดีกว่าแล้วก็อีกทางเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะไม่ใช่หูฟัง True Wireless แต่อยากไร้สายก็คือไปซื้ออุปกรณ์ที่เป็นพวก DAC and Bluetooth ซึ่งปัจจุบันนิยมมากก็มีหลายแบบไปเลือกเอาเลยมีตั้งแต่หลักประเภทแบบไม่กี่ร้อยจนกระทั่งถึงระดับประมาณ 5-6,000ก็มีนะครับก็ลองไปเลือกดูซึ่งก็จะมีเรื่องของช่องต่อที่มีจะเป็น 3.5 ไหมเป็น 2.5 บาลานซ์ไหมมีชิปอะไรนะครับแบตอยู่เท่าไหร่รองรับโคเด็กอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะถ้าเกิดพวกแดกแอร์บลูทูธเนี่ยผมว่าช่วงเลนส์ราคาประมาณช่วง 2,000 ถึง 4,000 กำลังสวยคือแบบได้ดีแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปก็ลองไปดูเอาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วก็นิดเดียวก็คือล่าสุดอย่างอ่านข่าวมาเนี่ยมาตรฐานบลูทูธเนี่ยจะถูกกำหนดมาตรฐานโดยทางด้านของกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นบลูทูธSIG ค่ะซึ่งเป็นกลกำหนดมาตรฐานบลูทูธล่าสุดเพิ่งให้ข่าวตอนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าภายในครึ่งปีหลังของปี2019เนี้ยเขาจะประกาศมาตรฐานบลูทูธใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นมาตรฐานที่คิดค้นและพัฒนามาเพื่อ True Wireless โดยเฉพาะพอมีประโยคนี้ปุ๊บผมสตันเลยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า
หูฟังทั่วประเทศปัจจุบันทุกตัวใช้คำว่าใช้มาตรฐานที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อมันอะแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับผู้ผลิตเก่งเก่งในการที่จะดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ให้มันเกิดเป็นหูฟังทรูไวเลสและคุณภาพดีๆได้แต่ว่ามาตรฐานบลูทูธจริงๆที่จะออกมาเพื่อทรูไวเลสมันจะถูกประกาศในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้พอฟังงี้ก็เลยกำลังจะบอกว่าถ้าใครจะซื้อหูฟังทรูไวเลสในกรณีคุณภาพดีๆรอก่อนก็ได้เก็บตังรอไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกอะปัจจุบันมันมีเรื่องของการดีเลย์อยู่เยอะผมว่าที่มันดีเลย์ก็เพราะนี่แหละครับด้วยมาตรฐานบลูทูธปัจจุบันไม่ได้เอื้อให้กับการทำหูฟังทรูไวเลสทั้ง 100%ก็จะรอมาตรฐานใหม่ของตัวบลูทูธ SNG ก็ได้ว่าจะมาเป็นแบบไหนแล้วเขาบอกเราชัดเจนว่าทำเพื่อหูฟังที่เป็น True Wireless โอเคนะครับก็ EP นี้จะประมาณนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกในเชิงเทคนิคมากนักแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยากให้ไอเดียเฉยๆว่าการเลือกหูฟังการเลือกลำโพงอย่าเลือกด้วยสเปคอย่าเลือกด้วยยี่ห้ออย่าเลือกด้วยการที่เขารีวิวสิ่งพวกนี้ไม่ได้การันตีเสียงจงเชื่อหูตัวเองเท่านั้นใช่ค่ะเชื่อหูครับอย่าซื้อหูฟังหรือลำโพงตัวไหนตราบใดที่ยังไม่เคยฟังฟังคนอื่นแนะนำได้แต่สุดท้ายไปลองเองบางทีเราสึกว่าแต่ว่าอย่างน้ำหวานกับผมเนี่ยอาจจะเคยฟังเพลงแบบแนวเดียวกันสมมติคุณอาจจะชอบคุณกับผมชอบฟังแนวเหมือนกันแต่ไม่ได้ความว่าหูฟังที่น้ำหวานใช้น้ำหวานบอกว่าดีจะต้องดีสำหรับผมใช่เพราะบางตัวอย่างที่คุณบอยซื้อมาราคาสูงหน่อยแล้วเราเอามาฟังเราก็รู้สึกว่าเฉยๆเออเฉยๆทำไมต้องซื้อแพงขนาดนั้นด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกครับต่อให้เราฟังแนวเดียวกันแต่หูเราก็แยกเสียงได้ไม่เท่ากันใช่อยู่ดีใช่นะครับเพราะฉะนั้นใครไม่หูทองก็โชคดีโชคดีมากครับจริงๆก็อย่าพยายามอย่าพยายามบอกใครต่อใครว่าเราเป็นคนหูเทพหูทองนะครับจะดีที่สุดนะโอเค EP นี้ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าท่านจะได้ไอเดียในการซื้อหูฟังไปละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังประเภทไหนก็ตามขอให้ได้หูฟังที่ถูกใจได้หูฟังที่ชอบกันนะครับถูกใจ WTF นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็พบกับเราใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับว้าว That's fantastic Wonderful Wednesday Thursday Friday What the WTF